ก่อนจะจบจะจบไหมฮะจบพอดีค่ะเอออยากฟังน้องๆอ่ะน้องๆเอออยากกลัวกลัวที่เราเล่าแล้วมันจะไกลตัวเขาเกินไปใช่มีความฟันฝักมีน้องคนไหนอยากทำงานแบบประมาณนี้สื่อวิทยาศาสตร์อะไรอย่างงี้มั้ยฮะทีวีบ้างมั้ยครับไม่แล้วเข้าเซคชั่นนี้ทำไมนี่ไงนี่ไงเห็นมั้ยไหนๆๆมาคุยกันหน่อยเร็วๆๆชื่ออะไรคะมาจะทำไมให้เขาเลยอยากทำอะไรชื่อปอมแปมครับตอนแรกผมอยากเรียนนิเทศแล้วผมไปขอทุนที่มอกรุงเทพไว้บุญบูก้าแล้วคราวนี้ติดแล้วครับแต่ว่าผมมาติดไอ้นี่ครับรายงานที่เนี่ยครับผมก็เลยเลือกที่จะเอาที่เรียนก่อนดีกว่าเผื่อทุนมันก็เปอร์เซ็นต์ของผมมันก็แค่50-50นะครับได้หรือไม่ได้ผมก็เลยเลือกที่ว่ามีที่เรียนไว้ก่อนดีกว่าครับก็เลยทิ้งฝันนั้นไปก่อนมาอีกฝันนึงฝันนึงของผมคือเป็นนักโปรแกรมเมอร์ครับผมครับผมผมก็เลยเอามาฝันนี้ครับแล้วฝันนั้นก็เลยทิ้งไปเพราะแต่ก่อนผมเอาชีวิตตั้งแต่ม.1เลยครับผมทำแต่หนังสั้นกับเพื่อนนะครับคือวันผมทำแต่หนังสั้นกันบ้ามากเลยครับจนม.6ครับจนผมสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนจนมีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับครั้งล่าสุดผมไปกบนกกาลาของกบจุเนียครับแล้วเข้ารอบ24ทีมก็เลยมีชื่อเสียงนั้นก็เลยมาสมัครที่กรุงเทพฯมากรุงเทพฯบุญบูก้าครับแล้วเขาก็มาเหมือนก็มาคัดอีกทีนึงแล้วผมก็มีชื่อติดเข้าไปในรายชื่อที่ว่ามีชิงทุนได้ผมก็ดีใจมากตอนนั้นบอกว่าผมบนทุกที่เลยครับผมบนขอให้ได้สุดท้ายได้จริงครับแต่ก็ผมก็สอบที่นี่ไว้แล้วก็ผมก็สองจิตสองใจอ่ะแต่แม่เขาถามว่าแม่เขาบอกว่าเอาที่ชอบดีกว่าเอาสบายใจเลยแม่ไม่อยากจะพูดอะไรแล้วเพราะว่าผมไม่ฟังอยู่แล้วผมก็เลยคิดได้คิดอีกครับเผลอๆโอกาสที่ผมจะได้ทุนนี้มันก็อาจจะน้อยเพราะคนมัน100กว่าคนนะครับเขาเอาแค่10คนอย่างเงี้ยครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาฝันที่2ดีกว่าวิทคอมก็วิทคอมครับผมเลยเลือกมาเรียนที่นี่ครับผมขอบคุณมากที่ปอมแปมครับผมจริงๆบอกว่าปตรีอ่ะมันคือการฝึกวิธีคิดเพราะฉะนั้นถึงว่าเรียนวิอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเออเป็นคนพูดสนุกถือไมค์ไว้เลยไม่ผมว่าอย่างคนน่ะหลายคนก็มีฝันนะครับเคยมีอาจารย์ที่คณิตศาสตร์ไม่ใช่สิอาจารย์คนนึงที่คณิตศาสตร์จุฬาจำได้ไหมที่อาจารย์เนี่ยเขามีความฝันว่าเขาว่าอยากจะเขาชอบเรียนคณิตศาสตร์นะเขาอยากเป็นนักคณิตศาสตร์แต่พอดีพ่อแม่ก็ขอว่าให้ไปเรียนแบบหมอเรียนทันตะอย่างเงี้ยตอนแรกพ่อแม่ผมก็อยากให้เรียนวิศวะครับเพราะผมก็เรียนวิทย์คณิตมาแล้วโรงเรียนผมมันเปิดวิทย์คณิตวิศวะมาคือด้านตรงทางวิศวะเลยแล้วผมคือเอาจริงๆครับฟิสิกส์ผมชอบครับแต่ผมเกลียดเคมีมากดีครับผมก็ไม่ชอบเคมีคือเคมีผมพยายามที่สุดแล้วครับคะแนนผมได้ดีที่สุดคือ12ครับเต็ม40ก็เลยคะแนนนี่มันฝังใจคนมากเลยนะยอก็เลยไม่เอาแล้ววิศวะไม่เอาแล้วผมคือตอนแรกผมก็ตอนเด็กคือเลยผมชอบคณิตแล้วผมอยากจะเอ้ยคณิตไปได้วิทย์คณิตก็น่าจะได้แหละแล้วคราวนี้มาม.4มาผมก็เลยงงว่าคือคณิตที่ผมเรียนมันไม่ใช่ตัวเลขอย่างเดียวหรอทำไมมันมีพวก A พวก B มาด้วยอะไรผมก็ไม่เข้าใจครับหลังนั้นมาผมก็เลยก็คือชอบอยู่ครับแต่ผมไม่ชอบด้านเคมีอะไรเงี้ยครับชีวะก็พอได้ฟิสิกส์ก็พอได้ครับเคมีผมถอยเลยไม่เอาเลยครับทิ้งเคมีเลยผมกำลังจะบอกว่าอย่างสมมติที่คนคนนั้นเนี่ยที่เขาไปเรียนเขาตัดสินใจยากนะว่าเขาจะเรียนอะไรแต่เขาเรียนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างหนึ่งคืออยากทำให้คุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยเรียนทันตะแล้วก็เรียนไปจนกระทั่งจบนะครับแล้วเขาก็บอกว่าโอเคคุณพ่อคุณแม่หนูเรียนตามฝันให้แล้วนะตอนนี้ขอทำตามฝันของเราบ้างแล้วในที่สุดก็กลับไปเรียนคณิตศาสตร์แล้วตอนนี้เป็นอาจารย์คณิตศาสตร์อยู่ที่จุฬานะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำได้อย่างของเราเนี่ยเราต้องตัดสินใจว่าเราอยากจะทำอะไรนะครับอย่าลืมว่าพอเราเกิดมาปุ๊บมันมีครอบครัวขึ้นมาเราอยากให้ทุกคนมีความสุขถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะทำได้แต่ว่าก็ต้องบาลานซ์กันก็ต้องแบ่งกันนิดนึงสมมติเราบอกว่าจริงๆเราอยากจะมาสายนิเทศเราชอบทำหนังพวกนี้บ้างนะครับคำถามที่สำคัญคือเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีอะไรที่ไปช่วยในเรื่องของการทำให้ฝันนั้นเป็นจริงได้บ้างอย่าลืมว่าปอตรีคือเรื่องของความคิด
เรามาฝึกวิธีคิดเป็นหลักนะครับสิ่งที่คนไทยขาดจริงๆเนี่ยคือโปรแกรมเมอร์กับนักวิจัย2 อาชีพเนี่ยสำคัญมากโปรแกรมเมอร์เนี่ยช่วยได้เยอะนะสมมุติว่าพวกเราคิดว่าในการทำหนังเนี่ยไอ้ที่ทำโปรแกรม Adobe Illustrator พวกอะไรที่ตัดหนังพวกเนี้ยมันแค่หน้ากากอย่างเดียวแต่ข้างหลังเนี่ยมันคือหลักๆคือกระบวนการทางอัลกอริทึมทั้งนั้นเลยถูกไหมฮะที่ต้องมาใช้อย่างเงี้ยของพวกเนี้ยคำถามก็คือถ้าเราชอบเรารู้ว่าเราชอบทำหนังสั้นตรงนั้นจริงๆเนี่ยมันมีมิติอะไรอีกบ้างที่เราฝึกตัวเองได้นะตอนนี้ผมว่านั้นน่ะสำคัญนะครับอย่าทิ้งความฝันถ้าเกิดเรารู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่เราชอบจริงๆจริงๆนะก็สามารถจับเป็นคู่กันได้สามารถจับคู่กันได้หมดไม่จำเป็นต้องเลือกอันนี้แล้วอีกอันนึงเราก็แบบทิ้งไปเลยครับอย่างอาจารย์ยอเนี่ยเรียนฟิสิกส์ไปก็เรียนไปเถอะแต่จริงๆอ่ะชอบยืนหน้าชั้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันคือการวางไว้เขาชอบพูดต่อหน้าคนอื่นและคนอื่นมองนะครับด้วยของแบบนี้แหละแต่ก็เลือกการที่จะเรียนฟิสิกส์สูงๆนะครับเรียนเก่งๆเพื่อที่จะมีโอกาสทำแบบนั้นเขาก็ทำได้ใช่ไหมฮะอย่าทิ้งความฝันทำให้ความฝันกับสิ่งที่เรารู้นะครับมันเป็นเรื่องเดียวกันให้ได้นะครับคือขอบคุณมากป้องปัดตัวเองด้วยไหมเวทีหน้าต้องมีไหมทุกคนนะครับไม่งั้นผมจะไม่พร้อมในเวลาโดนสวนมาจริงๆผมคิดว่าผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะที่เรามีความชอบ2อย่างอย่างเงี้ยคือมันทำให้เราสามารถจะสร้างนิชให้ตัวเองได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันมีสักโอกาสหนึ่งขึ้นมาที่มันจำเป็นที่จะต้องใช้คนสองศาสตร์เนี่ยเราก็จะเป็นตัวเลือกเดียวในไม่กี่ตัวเลือกใช่ไหมฮะทำให้ตลาดเหล่านั้นมันเป็นตลาดของเรานะครับดังนั้นผมคิดว่าไม่ใช่สิ่งแปลกที่เราชอบทั้งนิเทศทั้งคอมได้สักวันหนึ่งเนี่ยเราจะหาตลาดอย่างนั้นได้และอีกอย่างชอบอีกอย่างคือการที่น้องยกมือและขึ้นมาหน้าห้องเนี่ยผมเชื่อว่าการที่น้องทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะเดี๋ยวอ่ะอาจารย์โอเขาก็จะไปขอชื่อน้องไว้แล้วพอมีงานใดงานหนึ่งมาเนี่ยนะงานก็จะไปหาน้องละเนี่ยน้องได้สร้างตลาดให้ตัวเองจากการยกมือเพื่อออกจากคอมฟอร์ตโซนแป๊บหนึ่งนั่นน่ะนะครับก็น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ในชีวิตครับเล่าตัวอย่างให้ฟังมีน้องอยู่คนหนึ่งนะครับในรายการวิทยาสัพพยุตตอนนั้นแข่งขันอยู่เขาถือสว่านมืออ่ะแล้วเขาก็จับสว่านมือแล้วเขาก็ควงอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงปุ๊บเฮ้ยมันไม่ธรรมดานะเด็กม.5เด็กม.6ถือสว่านแล้วก็ควงแล้วพอควงจับปุ๊บยิงแม่นแล้วก็ไขสกรูเข้าไปได้ผมประทับใจมากเลยอ่ะผมเดินไปขอเบอร์น้องน้องชื่ออะไรน้องชื่อเจมาจากโรงเรียนอะไรศรีกระนวลอำเภอศรีกระนวลจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ถามเขาว่าอยากเป็นอะไรเขาบอกเขาชอบโรบอติกส์เขาทำพวกเนี้ยทำมาตั้งแต่เด็กแล้วพอเห็นอย่างนี้มาปุ๊บนิดเดียวเนี่ยมันรู้ว่าเขามีของอ่ะครับแล้วก็ถามเขาว่าเนี่ยแล้วกำลังสมัครที่ไหนอยู่เข้าเลยเขาก็บอกว่าผมอยากเรียนวิศวะเครื่องกลครับแล้วเขาก็มีเหมือนน้องเลยวิศวะเครื่องกลเนี่ยยังไม่ได้สมัครอะไรเลยใช่ไหมครับผมคุยกับที่บางมดบอกว่าเคยได้ยินบางมดไหมเขาก็ไปศึกษาอะไรมาเขาได้ครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาเครื่องกลแล้วเขาก็ได้ละแล้วเขาก็โทรมาถามอาจารย์ครับผมยังไงดีผมลังเลผมอยากจะทิ้งจังเลยแต่ว่าผมก็กลัวจะไม่ได้วิศวะเครื่องกลผมบอกว่าเอาเชื่อใจตัวเองก่อนเจว่าจะทำยังไงสุดท้ายเจก็ทิ้งวิทย์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไปแล้วก็ไม่มีที่เรียนไม่มีที่เรียนเนี่ยหมายถึงว่ามันยังมีช่วงเวลาช่วงประมาณเดือนมกราอย่างเงี้ยครับผมก็นัดให้เขาไปสอบทุนเพชรประจอมแล้วเขาก็สอบทุนเพชรประจอมเข้าที่วิศวะเครื่องกลที่บางมดได้เข้าไปปีแรกเนี่ยเจชอบแบบนี้อยู่แล้วเข้าไปทีมฟอร์มูล่า1นะครับคนที่สร้างรถที่ไปแข่งที่ญี่ปุ่นแล้วเจอยู่ในโครงการเนี่ยมา4ปีจนเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมพารถแข่งเนี่ยครับรถของฟอร์มูล่า1เนี่ยไปแข่งที่ญี่ปุ่นนะครับเพิ่งกลับมาตอนนี้กำลังจะจบละนี่เราเห็นในรายการเล็กๆเนี่ยกับจุดเริ่มต้นกับการที่เขาควงสว่านเราเห็นนะครับคนที่มีของดีแล้วกล้าที่จะแสดงออกมาคนพวกนี้แหละผมคิดว่าเป็นคนที่น่าชื่นชมถ้าคุณมีของดีแต่ไม่เคยโชว์มันออกมาเนี่ยใครจะไปรู้ว่ามีของดีมีน้องอีกคนหนึ่งตอนนั้นจำได้ไหมน้องพราว
น้องพราวอยู่ในรายการวิทยาศัพท์ประยุทธ์เป็นเด็กจากหัดใหญ่เขาเริ่มต้นการพูดเนี่ยเริ่มต้นสปีชมาเลย Hi everyone แล้วก็พูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยจนเราแบบจำได้พี่ตั๊กบริบูรณ์ขึ้นมาแล้วบอกว่าน้องคนนี้เข้ารอบไปเลยคือแบบว่าโอ้โหมันดูแบบเก่งมากผมก็เดินไปเลยแล้วแบบไปคุยกับอาจารย์เขาเด็กคนนี้เป็นใครชื่ออะไรแล้วก็ประสานกับอาจารย์เขาชวนเข้ามาในโครงการประมาณว่าโครงการโอลิมปิกนะครับพาไปแข่งต่างประเทศเขาก็อยู่ในโครงการแล้วเขาเป็นคนชอบมากเลยเวลาคุยกับอาจารย์อย่างเงี้ยเขาชอบคุยกับอาจารย์สัก20 คนคือแบบบางคนเนี่ยคุยกับอาจารย์แค่คน2 คนรู้สึกว่าอาจารย์จะให้ทำอะไรวะคนนู้นก็ให้ทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้แต่คนนี้เขาคิดเองนะครับในที่สุดเราก็พาเขาไปแข่งเขาก็อยู่ในโครงการที่พาไปแข่งต่างประเทศเนี่ยจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ตอนนี้ขอทุนมาบูโชนะครับเราก็เขียน recommendation ให้เขาก็ได้ทุนมาบูโชเรียนหมออยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับกำลังจะจบกลับมาละคือโอกาสเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าน้องรู้ว่าน้องทำมันได้ดีปล่อยมันออกมานะครับของออกมาต้องโชว์ไม่งั้นใครจะรู้ถูกไหมฮะอย่างที่จันยอบอกอย่างเงี้ยจันยอมีโอกาสนิดเดียวเนี่ยโชว์ออกมาก็เลยเต็มที่เลยนะครับทุกๆคนเนี่ยมีโอกาสเพียงนิดเดียวเราใช้ประโยชน์จากมันให้ได้เต็มที่นะครับคิดถึงนักยิมนาสติกอย่างเงี้ยครับมีเวลาแข่งจริง1 นาทีซ้อมมาประมาณ10 ปีเขามีเวลาแค่นั้นน่ะถ้าคุณพลาดคุณไม่เพอร์ฟอร์มเต็มที่มันก็เสียโอกาสไปละหรือคุณอ่านหนังสือสอบมาทั้งหมดเนี่ยอ่านมา3 ปีแต่สอบ1 ชั่วโมงนั่นน่ะคุณทำไม่ได้คุณเพอร์ฟอร์มไม่ได้3ปีที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่มันช่วยคุณได้เท่าไหร่ถูกปะเพราะฉะนั้นมีโอกาสต้องเพอร์ฟอร์มเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะฝากอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสเพอร์ฟอร์มจันยอให้ยกมือยกมีใครมีคำถามไหมครับ มีโอกาสแล้ว มีโอกาสแล้วขอบคุณผมมากครับผมไม่ต้องได้ได้ครับพี่ชิคมีอะไรเพิ่มไหมครับผมถามความเห็นนิดหนึ่งจะมีบางคนเขาบอกว่าคุณสื่อสารวิทยาศาสตร์มากๆเนี่ยอะไรก็วิทยาศาสตร์ไปหมดเนี่ยชีวิตมันจะอับเฉาหรือเปล่าชาวบ้านก็ชวนดูอุ้ยฟ้าสีฟ้าสวยจังเลยนะมีเมฆมีอะไรไอเราก็อธิบายมาอ๋อมันก็ไม่มีอะไรอนุภาคโฟตอนมันกระเจิงอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเอาไปเป็นมุกตลกนะเขาบอกพวกนักวิทยาศาสตร์มันเนิร์ดมันพูดจาไม่รู้เรื่องคำถามผมเนี่ยผมบอกว่าสื่อสารวิทยาศาสตร์เข้าใจวิทยาศาสตร์มากๆแล้วเนี่ยมันดีจริงๆหรือเปล่าเมื่อวานผมโพสต์เอาตัวอย่างนะผมโพสต์ลง Facebook แชร์รูปมันเป็นขั้นบันไดใหญ่มากมันมีรูปคนยืนอยู่แล้วขั้นบันไดมันสูงมากแล้วด้านข้างมีขั้นบันไดเล็กๆที่คนเดินได้ก็แชร์ไปก็บอกเฮ้ยบันไดสูงจังอะไรเงี้ยนะคนอื่นก็คือฮาเฮ้ยๆทำไมอเมริกาใต้มันมีขั้นบันไดสูงงี้มันทำให้ยักษ์ให้เทวดาเดินหรือยังไงอะไรเงี้ยแป๊บเดียวอาจารย์เจษฎาก็เข้ามาแกก็บอกว่าไม่มีอะไรนี่พี่มันก็เขาทำอะไรนะทำเกษตรแบบขั้นบันไดอ่ะไอ้ที่เห็นใหญ่ๆนั่นคือทำชั้นของการปลูกต้นไม้ส่วนไอ้บันไดเล็กๆข้างล่างก็เอาไว้คนเดินแกก็เข้ามาผมว่าอุ้ยเหลือที่ให้เขาจินตนาการถึงสวรรค์ถึงเทวดาบ้างก็ได้คำถามผมคือนี่นะครับมันจำเป็นไหมที่ต้องทุกอย่างมันวิทยาศาสตร์อะไรนักหนาขนาดนั้นในมุมของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์มันทำให้ชีวิตอับเฉาเหี่ยวแห้งหรือเปล่ามีแต่แฟกต์มีแต่แฟกต์ไหมเป็นอย่างนั้นไหมเป็นไหมฮะพี่หรือใครผมพี่จะก่อนไหมจะจะบอกว่าผมไม่เป็นนะผมยังมีความสุนทรีในการดำเนินชีวิตได้ใช่ไหมฮะคือจุ๋มไม่รู้ว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่าแต่ว่าจะนึกถึงความเป็นมนุษย์มากกว่าการใช้ชีวิตแบบความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันก็ความเป็นการใช้ชีวิตแบบเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องในบางเรื่องเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันจะมีผลในบางอย่างบางเรื่องเนี่ยอย่างเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของอารมณ์เรื่องของการท่องเที่ยวมันอาจจะเป็นเรื่องของสุนทรียภาพก็ถามว่าวิทยาศาสตร์จำเป็นไหมในหลายๆมิติของชีวิตเราเนี่ยวิทยาศาสตร์มันช่วยเติมเต็มทำให้คุณภาพชีวิตหรือว่าวิธีคิดของเรามันมีหลักเกณฑ์ดีขึ้นนะคะในบางเรื่องเนี่ยวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ใช่พระเอก
แต่มันก็จะมีบางเรื่องที่มันเป็นนางเอกหรือพระเอกเข้ามานะคะก็ไม่รู้ตอบพี่ชินหรือเปล่าก็คิดว่าจำเป็นแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกเรื่องที่เป็นพระเอกค่ะจริงๆแล้วไอ้คำถามนี้นะครับจริงๆแล้วเคยมีคนถามนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากอยู่ฮะคือริชาร์ดไฟน์แมนใช่ไหมครับไม่ทราบว่าพี่เคยได้ยินใช่ไหมฮะว่าการที่เราทราบวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราเห็นธรรมชาติดูแย่ลงไหมศิลปะเราควรจะมองธรรมชาติให้เป็นศิลปะไหมท่านก็ตอบว่าการที่เขาทราบวิทยาศาสตร์ไม่ได้ทำให้เขาเห็นดอกไม้เนี่ยมันดูสวยน้อยกว่าคนที่ไม่รู้วิทยาศาสตร์แต่เขายังรู้อีกว่าในความสวยเหล่านั้นข้างในมันมีอะไรใช่ไหมอย่างในดอกไม้ดอกหนึ่งมันมีกระบวนการอย่างไรในการที่ทำให้เกิดไอ้ตรงนี้ตรงนั้นและจังหวะของการเกิดของแต่ละส่วนเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่สีเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและภายใต้สีเหล่านั้นเนี่ยมันมีกระบวนการที่ทำให้เราเห็นยังไงดอกพึ่งจะเห็นดอกไม้ดอกเดียวกันนะด้วยสีแบบเดียวกับที่เราเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเป็นการเพิ่มมิติของการมองเพียงแต่แค่เสพของว่าดอกไม้สวยสำหรับศิลปินผมว่าจริงๆแล้วเราจริงๆแล้วอาจจะได้เปรียบว่านักวิทยาศาสตร์เราอะมองสิ่งเดียวกันน่ะเรามีมิติอื่นมองเข้าเสริมเข้าไปด้วยแล้วถ้าเรามองลึกไปมากๆเนี่ยมันจะถึงสิ่งนึงที่เราไม่รู้คำตอบใช่ไหมครับจะเป็นถึงจุดที่เราไม่ทราบคำตอบละอันนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นงานวิจัยของเรานะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งอย่างเช่นยังไงดีมันมีโมเมนต์หลายอย่างที่เรามีเวลาแล้วก็นั่งคิดอย่างนี้นานๆอย่างเช่นอย่างนี้ผมรู้ว่ายุงมองไม่เหมือนเรานะครับยุงมองด้วยช่วงคลื่น UV นะครับแปลว่ายุงมองอะไรก็ตามที่ UV ไม่ผ่านยุงก็มองไม่เห็นเรามองกระจกแบบนี้สมมติมียุงตัวหนึ่งบินผ่านหน้ากระจกเนี่ยเขามองกลับเข้ามาเขาจะไม่เห็นเพราะสำหรับเขาแล้วเนี่ยกระจกมันเป็นเหมือนทึบเพราะเขามองในย่าน UV อย่างเงี้ยครับคือแค่มานั่งนึกว่าสัตว์ชนิดไหนมองเห็นสีอะไรเหมือนเราไหมเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยนั่งจินตนาการแล้วมีความสุขกับความคิดของเราไปได้เยอะมากจริงๆนะฮะเพราะว่าผมเคยนั่งอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงเลยแล้วผมก็คิดว่าโอเคทีวีเราเนี่ยเป็น RGB ใช่ไหมครับเรามี LED เป็น RGB อยู่เรื่องซึ่ง3สีผสมกันได้สีมากมายเลยเรามีภาพป่าสวยๆเขียวๆเลยเนี่ยมาแล้วให้นกมาดูเนี่ยมันจะไม่เห็นป่าเขียวหรอกนะครับเพราะว่า RGB ไม่ใช่แม่สีของนกนกมันไม่ได้มีโคนเซลล์รับ3สีนี้มันจะไม่เห็นสีอะไรที่เขียวเหมือนป่าหรือเป็นสีที่นกเห็นเลยนะครับมันจะเห็นไปอีกอย่างนึงแล้วมันก็ทำให้เราคิดอะไรเงี้ยต่อไปได้อยู่เยอะมากนะนั่งอยู่เงี้ยเป็นชั่วโมงกับความคิดของตัวเองนะครับแล้วมันมีหลายเรื่องผมมีตัวอย่างพวกนี้เยอะไปหมดเลยอย่างเช่นตอนเราเรียนอะตอมกับอาจารย์ครั้งแรกอะตอมนี่มีแต่ที่ว่างทั้งนั้นเลยนะครับคือว่าเราเรียนเราก็รู้สึกพยายามจะคิดตามว่าอะตอมมันมีนิวเคลียสของมันเล็กแค่นี้แล้วตัวอิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่มันไกลมากเลยแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันวิ่งห่างกันสมมติว่าเขาก็อิมเมจินว่าอะตอมใหญ่เท่าสเตเดียมนะครับสมมติสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยเป็นขนาดของอะตอมเราซูมเข้ามาไอ้นิวเคลียสจริงๆเนี่ยเท่ากับประมาณลูกส้มลูกบอลอะไรที่ลอยอยู่ตรงกลางอ่ะที่เหลือมันที่ว่างหมดเลยอ่ะแล้วทำไมคือมันมีแต่ที่ว่างอ่ะครับแล้วผมจิ้มอาจารย์โอทำไมมันไม่ทะลุไปเลยอ่ะนึกออกไหมคือมันมีการชนกันได้ยังไงทั้งที่มีแต่ของที่มันสามารถผ่านกันได้เพราะมีแต่ที่ว่างเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็มานั่งคิดพวกนี้ให้มันชนได้ยังไงมันก็ทำให้เราเกิดความอยากรู้อ่ะนึกออกไหมฮะไอ้คือของพวกเนี้ยถ้าเราไม่รู้วิทยาศาสตร์อะไรเลยเนี่ยมันคิดต่อไม่ได้นะครับแล้วผมเนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีเพราะว่าคิดว่ามันถูกจริตตัวเองเราเป็นคนชอบหมกมุ่นกับเรื่องพวกนี้ฮะแล้วผมรู้สึกว่าไอ้การรู้วิทยาศาสตร์มากเนี่ยกับได้เปรียบมันสร้างมิติใหม่ที่ทำให้เรามองที่เพราะเรามีข้อมูลเสริมเยอะมากอ่ะในการมองสิ่งเดียวกันกับที่คนอื่นเขาเห็นนะครับจริงๆบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่างานในอนาคตนะครับน้องกำลังจะจบเนี่ยเขาต้องการคนอยู่2ประเภทคนที่สามารถทำงานใหม่ๆแล้วก็คิดวิเคราะห์ได้
นะครับถ้าเกิดน้องไม่อยากจะคิดมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วทำไมคนอื่นเขาจะเชื่อว่าพอจบแล้วน้องจะคิดได้ถูกปะแล้วมันต้องฝึกแล้วการที่เรารู้วิทยาศาสตร์พวกนี้มันช่วยฝึกว่าให้เราเริ่มต้นคิดยังไงวิทยาศาสตร์มันถึงสำคัญนะครับเพราะมันอยู่รอบตัวจริงๆนะครับคนที่เห็นว่าอะไรเนี่ยมันงดงามคือคนที่เห็นรายละเอียดของสิ่งนั้นๆคุณฟังเพลงแล้วเพลงนี้เพราะคุณได้ยินเสียงสูงเสียงต่ำที่มันต่างจากคนอื่นคุณเห็นผู้หญิงคนนี้แล้วดูว่าเขาสวยจังเลยเพราะคุณเริ่มเก็บรายละเอียดแล้วขนตาเขางอนเขามีจมูกที่สวยแก้มเขาเนียนคุณเก็บรายละเอียดแล้วคุณก็บอกว่าเขาสวยถูกไหมฮะคุณดูละครสักเรื่องนึงเฮ้ยผมชอบเรื่องนี้มากเลยเพราะคุณเก็บรายละเอียดของเรื่องนั้นๆไว้ได้นะครับของพวกนี้มันเริ่มต้นจากการสังเกตถ้าคุณเริ่มรู้ว่าคุณจะเริ่มเห็นอะไรบ้างแล้วคิดอะไรบ้างมันจะเป็นประโยชน์มหาศาลเลยครับนี่คืองานที่คนเขาต้องการนะครับคนที่คิดวิเคราะห์เป็นกับงานใหม่ๆอีกเรื่องนึงคือเรื่องของงานใหม่ๆที่เราต้องประสานงานกับคนอื่นให้ได้นะครับนี่คือความต้องการของลักษณะงานของในอนาคตนะครับงานประจำเนี่ยน้อยมากเลยนะครับงานที่จินตนาการดูถ้าเกิดไม่ได้ใช้สมองเลยเนี่ยทำไมไม่จ้างแรงงานถูกๆมาทำนะครับคนไทยเนี่ยเราได้เงินหมายถึงว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่300ถูกไหมฮะถ้าไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ได้ประมาณแค่ร้อยเดียวเฮ้ยทำไมนายจ้างถึงไม่จ้างคนราคา100เดียวทำไมต้องมาจ้าง300ถูกไหมครับอาเซียนเปิดเพราะฉะนั้นทำไมต้องมาจ้างคนไทยที่ไม่ได้คิดเนี่ยมันเริ่มมีความท้าทายกับพวกคุณในอนาคตละในฐานะนักศึกษาที่กำลังจะจบเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นของพวกนี้คุณต้องฝึกคิดไปเรื่อยๆนะครับแล้ววิทยาศาสตร์มันจะกลับมาช่วยพวกเราได้มากเลยนะครับเพราะเรามันจะเป็นฐานความรู้สำหรับอนาคตจริงๆนะครับตอบคำถามพี่ชินไหมฮะว่ามุมมองไม่จริงๆเอามีเพิ่มเติมนะฮะจริงๆก็ถือว่าอย่างที่อาจารย์ยอบอกว่ามันเห็นได้ลึกซึ้งกว่ามันเห็นความสวยงามได้ลึกซึ้งกว่าและละเอียดกว่าคนปกติทั่วไปนะครับก็ตอบฮะตอบได้หลายแง่หลายมุมพอดีมีเกร็ดที่เกี่ยวกับอาจารย์ยอพูดถึงพอดีไอ้เรื่องความว่างของอะตอมเนี่ยนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของร่างกายเนี่ย 99.99% มันคือที่ว่างแต่เราเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันเป็นที่ว่างตอนผมอายุเท่าพวกคุณเนี่ยผมเคยอ่านวรรณคดีถ้าจำไม่ผิดเรื่องกามานิตวสิทธิเรามีอยู่ตัวละครอยู่ตัวหนึ่งเป็นหัวหน้าโจรเขาก็ปลุกใจลูกน้องก่อนที่จะปล้นเขาบอกว่าเราไม่ได้ฆ่าคนนะเวลาเอาดาบฟันเข้าไปเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ของคนเนี่ยเป็นที่ว่างดาบมันก็ผ่านเข้าไปตรงที่ว่างคนตายก็ไม่มีอะไรที่ต่างจากคนเป็นฉะนั้นเราไม่ได้ฆ่าใครมันไม่มีชีวิตอะไรตั้งแต่ฝั่งก็งงๆนะแต่ว่าคอนเซปต์ไอ้เรื่องที่ว่างมันเอามาใช้กับโจรได้ด้วยในสมัยนั้นนะครับไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าก็เป็นเกร็ดอะไรตลกๆเวลาเรียนผมเรียนวิทยาศาสตร์แต่ผมก็อ่านอะไรที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เยอะเหมือนกันผมรู้สึกเอนเตอร์เทนอยู่เหมือนกันว่าไอ้พวกนักคิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีมานานแล้วแล้วก็มีเรื่องเล่าเรื่องอะไรบางอย่างมันก็โยงได้นะครับจริงๆจับเอาเรื่องที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์มาอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์เขียนเป็นหนังสือหลายเล่มแล้วล่ะสนุกดีครับก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่ช่วยแชร์กันเราโยงกันได้นะทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องทั่วไปอ้าวจริงฮะไม่ไกลครับไม่ไกลครับทีนี้กลับมาในหัวข้อเราอีกสักนิดนึงนะฮะของเรื่องของนักวิทย์กับทีวีฮะถ้าคำถามสุดท้ายเลยละกันว่าถ้าสมมติเราฝันอยากมีรายการทีวีใช่ไหมครับเอาแบบไม่มีข้อจำกัดเลยนะน้องๆลองคิดตามนะครับสมมติว่ามีเงินไม่มีเงินดีกว่าเขาเรียกว่าคือสามารถทำรายการอะไรก็ได้ในโลกนี้อยากทำรายการอะไรโดยไม่มีข้อจำกัดฮะเงินเต็มที่ไฟเต็มที่คนเต็มที่สถานที่เต็มที่อุปกรณ์เต็มที่อยากมีรายการแบบไหนครับผมชอบแบบเรื่องนักสืบอย่างเงี้ยครับผมว่าถ้าเกิดเรามีผมว่ารายการอย่างสมมติผมดูพวก CSI นะครับพวกครามอะไรนะครามซีนอินเวสติเกชันนะครับเป็นรายการของต่างประเทศเขาก็จะมาเหมือนกับไปเจอเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอาจจะมีคดีฆาตกรรมเพราะฉะนั้นทางเนี้ยเขาต้องเข้าไปดูละมันจะเห็นกระบวนการสังเกตกับสิ่งรอบๆตัวเห็นในเรื่องของเอาเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยมาใช้นะครับตรวจ DNA ทำ
ขยายเนี่ยจำนวน DNA ทําได้ยังไงนะครับมันจะมีของเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้เราก็แบบรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอยู่รอบโลกเลยนะแล้วมันสนุกเพราะมันตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมคิดว่าบ้านเรายังไม่มีรายการแบบนี้นะครับพอพูดถึงตำรวจเนี่ยภาพที่เราเห็นตำรวจก็คือตั้งด่านเงี้ยจริงๆมันมีอะไรมากกว่านี้ที่เราทำได้ถูกไหมฮะแล้วผมว่าถ้าเกิดมันมีรายการแบบนี้มันจะช่วยทำให้เราได้เห็นว่ากระบวนการคิดโดยเฉพาะแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ช่วยสังคมได้จริงๆนะครับอยากให้มีแบบนี้ครับเหมือนเป็น CSI ไทยแลนด์เลยฮะใช่ไหมฮะประมาณนั้นนะครับครับผมครับคือตอนผมได้โจทย์นี้มาเนี่ยผมก็ไปนั่งคิดตอนแรกก็คิดว่าโหมันจะต้องเป็นเราเงินไม่ใช่ข้อจำกัดก็น่าจะทำอะไรที่มันเวอร์ก็ไว้อยากจะมีเขาวงกดมีฐานอะไรต่างๆนานาอยากจะทำอย่างนั้นเพราะว่าเกมโชว์บ้านเราเนี่ยมันต้องเชิงบันเทิงแบบนั้นแต่ไปมาพอเรามานั่งคิดจริงๆแล้วอะครับผมก็ลองกลับไปดูอะว่าไอรายการวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าดีที่สุดในโลกเลยอะตั้งแต่มีโลกมาเลยอะคือมันหน้าตารายการเป็นแบบไหนนะครับมันเป็นหนึ่งในรายการที่ผมดูตอนเด็กแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาทำฟอร์แมตประมาณแบบนั้นนะครับรายการนั้นชื่อว่า Cosmos เป็นของคุณคาร์ล เซแกนนะครับซึ่งเป็นอดีตนักวิทยาศาสตร์ที่คอร์เนลนะครับเป็นมหาลัยที่ผมจบจริงๆท่านเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมไปสมัครเรียนที่นั่นนะครับตอนได้ทุนนะครับแต่ขอออกนอกเรื่องนิดนึงคือวันที่ผมส่งไปสมัครเสร็จนะครับก็ไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารจีนนะครับไปฉลองกับเด็กไทยเพราะเราส่งไปสมัครไปก็อ่านหนังสือพิมพ์แล้วเขาก็มีข่าวบอกว่าคาร์ล เซแกนตายครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับคือผมก็ตอนนั้นก็เคว้งอยู่ว่าเฮ้ยยังไงวะเนี่ยอยากจะเข้าไปเรียนกับเขาเขาจำเป็นตายวันที่เราส่งไปสมัครแต่ไม่เป็นไรท่านทิ้งสื่อวิทยาศาสตร์ไว้เยอะนึกว่าท่านแบบได้อ่านถึงเรซูเม่ของอาจารย์ยังไปไม่ถึงเลยรู้เปล่าฮะยังไปไม่ถึงอุ๊ยคอร์สท่านป๊อปปูล่ามากนะครับไม่ใช่ใครก็ใครจะเรียนได้ต้องเขียนรายงานเข้าไปแล้วเขาจะอ่านรายงานแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยแล้วคัดว่าโอเคมี100ที่รายงานที่ดีสุดคือแบบเขียนเรียงความอ่ะเรียงความให้ดีสุดได้เหรียญคือทีมจํากัดนะครับอย่างไรก็ตามรายการของเขาทํายังไงนะครับรายการของเขาไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยอุปกรณ์กราฟิกไม่มีเพราะว่ามันเป็นสมัย80 90น่ะคือรายการค่อนข้างเก่ามากยาวประมาณสัก20นาทีคิดโอเคเหมาะกับบ้านเราเพราะว่า1ทุนต่ํามาก2เวลาไม่ยาวคือรายการวิทยาศาสตร์จะยาวๆนะครับไม่มีสปอนเซอร์คือเราดูตามพื้นฐานความจริงมันสั้นขนาดนี้น่าจะได้ใช้อะไรรายการทำไมน่าสนใจใช้แบบความคิดของคนอธิบายอ่ะคอมเมนเตอร์เขาล้วนๆเลยคือเปิดรายการมาจะเป็นคุณคาร์ล เซแกนมานั่งแล้ววันนี้จะคุยอะไรกันเช่นมีตอนหนึ่งอ่ะจะพูดเรื่อง Drake Equation ในเอกภพเนี่ยครับจะมี Civilization มนุษย์ต่างดาวอ่ะที่มันน่าจะมีความฉลาดติดต่อกับเราได้ประมาณกี่ดวงโจทย์แบบนี้โจทย์มันใหญ่ใช่ไหมโจทย์มันน่าตื่นเต้นเพื่อจะตอบได้หรือของพวกนี้แล้วก็มีกระดาษมาแล้วก็นั่งเขียนคือทดเลขให้คนดูอะฮะผมเข้าใจว่าทำอย่างนี้ปุ๊บเจ๊งชัวร์รายการนี้ทำในบ้านเราแต่ต้องถามก่อนมันจะมีบางคนได้ใช่ไหมครับไอ้คนที่ได้เนี่ยจะได้ไปเลยผมเชื่อว่ารายการอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนชีวิตเด็กที่กำลังก้ำกึ่งว่าอยากจะเรียนวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเนี่ยให้เห็นเสน่ห์ทันทีเฮ้ยว่าเสน่ห์ของลอจิกการคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ใช้อะไรเลยนะรายการนี้มันเป็นแบบว่าทุนต่ำสุดๆอ่ะคือมีบางตอนอธิบายเรื่อง4มิติเริ่มอธิบาย4มิติก็เริ่มมากระดาษเก่าเนี่ยแหละฮะมี80กราฟิกคอมพิวเตอร์ไม่มีกราฟิกอะไรเลยเขาตัดกระดาษแล้วก็เราเป็นสิ่งมีชีวิต2มิติอยู่บนกระดาษแผ่นนี้แล้วเราอยู่ในห้องลับห้องหนึ่งแล้วอยู่มีมนุษย์แอปเปิลตัวหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต3มิติหล่นลงมาเจอในห้องนี้คนในห้องนั้นจะตกใจมากเพราะอยู่ก็เหมือนกับมีผีโผล่เข้ามาเลยแต่ความจริงแล้วนั่นไม่ใช่ผีแต่เป็นเพราะว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมิติเหนือกว่านั้นลงมาในเพลนของมิติ2มิติแล้วท่านก็อธิบายไปจนถึงว่าเฮ้ยถ้าเรา3มิติจริงแล้ว4มิติจะจินตนาการยังไงไม่ได้ใช้อะไรเลยครับคือแบบว่าใช้แบบลอจิกล้วนๆแล้วเราถ้าเราตามได้เนี่ยมันจะมีเด็กที่บางประเภทอ่ะที่ชอบของประมาณเนี้ย
แล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าในการขับดันประเทศไทยเราเนี่ยให้ไปข้างหน้าได้เนี่ยเราไม่ได้จำนวนไม่ได้ต้องการจำนวนนักวิทยาศาสตร์ที่เยอะแต่เราต้องการที่มีพอสมควรที่เขารักวิทยาศาสตร์จริงๆอ่ะขอให้มันพ้นคริติคอลแมสบางอย่างแล้วอ่ะแล้วมันจะเดินหน้าได้ต้องรายการประมาณนี้ครับที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับบ้านเราครับฟังแล้วตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะตื่นเต้นเดี๋ยวไปหาเทปดูนะครับชื่อรายการนะครับคอสมอสนะครับปี80น่าจะหาได้ใน YouTube นะครับมีอ่ะได้ครับไม่ได้พยายามจะแย่งทำหน้าที่วิทยากรนะครับแต่ว่ามีข้อมูลเสริมนิดนึงก่อนอื่นขอสาบานก่อนว่าไม่ได้เตรียมกับจันยอมาเรื่องคอสมอสนะครับคอสมอสเนี่ยเป็นชื่อซีรีส์สารคดีที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมา1ซีรีส์ตั้งแต่มีคนพยายามอธิบายเรื่องทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วผมสมัยเด็กเนี่ยผมได้ดูเพราะมีคนอิมพอร์ตเข้ามาฉายแล้วก็ประทับใจมากสแกนเนี่ยเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งแล้วที่น่าสนใจก็คือเขาทำสารคดีพร้อมๆกับเขียนหนังสือบางส่วนอยู่ในสารคดีบางส่วนอยู่ในหนังสือมีส่วนโอเวอร์แลปกันที่มันน่าเจ็บใจก็คือหนังสือคอสมอสเนี่ยไม่เคยมีการแปลเป็นภาษาไทยครบหมดทั้งเล่มมีการแปลแบบเอามาประมาณไม่ถึง1ใน4แล้วแปลแบบเรียบเรียงใหม่เอามาขยำเรียงใหม่นะครับแต่ตอนนี้มีแล้วนะครับเพิ่งออกจะออกงานสัปดาห์สื่อแห่งชาติแล้วหนังสือชื่อคอสมอสนะครับคนแปลมี3คนผมคือ1ในนั้นนี่ถือโอกาสโฆษณาเลยครับงานสัปดาห์หนังสือฮะอาทิตย์หน้าใช่มั้ยครับครับ29ฮะเริ่มแล้วครับอันนี้คือไม่ได้เตรียมกันมาก่อนไม่ได้เตรียมเหมือนเตรียมมากเลยเหมือนเตรียมมากเลยอ่ะเด็กจะเชื่อมั้ยฮะจริงๆไม่ได้เตรียมจริงๆไม่ได้เตรียมจริงๆครับอ่ะพี่จุ๋มครับรายการในฝันฮะเสริมนิดนึงว่าคนที่อาจารย์ยอพูดเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของพี่คือมีตอนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องโลกเขาเปรียบเทียบเหมือนผลส้มแล้วก็บอกว่าบรรยากาศเนี่ยมันประมาณน้ำยาขัดรองเท้าอะไรเงี้ยทำให้พี่รู้สึกเอ้ยมันเห็นภาพชัดอะไรเงี้ยพี่ก็เลยมาเขียนเรื่องการทดลองเกี่ยวกับโลกร้อนก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของพี่ทีนี้รายการที่ชอบเอาที่อยากทำกันเนาะอยากทำโดยส่วนตัวก็คือว่าพี่ฝันอยากจะไปเที่ยวในที่ต่างๆของโลกก็เลยอยากทำรายการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไหมคือไปท่องเที่ยวในที่ที่มัน amazing ที่มันแปลกๆในโลกนี้ค่ะแล้วก็สามารถจะเอาบางเรื่องมาอธิบายในเชิงของความรู้วิทยาศาสตร์แต่ว่าบูรณาการในเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอะไรแต่ว่าอธิบายในเชิงของความเข้าใจความเป็นมาของเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็มีวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งอันนี้หนึ่งรายการแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งที่คิดว่ามันดีก็คือว่าพี่คิดว่าเรื่องของ motivation หรือว่า inspiration เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญก็คืออยากจะทำรายการที่ทำให้เด็กดูแล้วก็ได้ค้นพบตัวเองได้เห็นว่าเนี่ยคล้ายเราหรือว่าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นรูปแบบพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นอาชีพวิธีคิดอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็มีอยู่2รายการที่คิดไว้เดี๋ยวพี่จุ๋มจะไปอะไรนะฮะเส้นทางทรานส์อะไรนะฮะเค้าทรานส์ไซบีเรียจากจีนใช่มั้ยฮะใช่ตัวอย่างนั่งรถไฟข้ามไปถึงรัสเซียนะครับนี่เดี๋ยวเค้าจะไปนะครับพี่ตัวเล็กๆคนนึงนะฮะไปเองเลยน้องไปอยู่กับอูฐกับม้าอะไรก็จบงานนี้เดี๋ยวพี่ก็จะไปแล้วค่ะเอาล่ะครับนี่สุดท้ายจริงๆฮะฝากอะไรกับน้องๆเยาวชนอนาคตของชาติไหมฮะว่าหลังจากจบเขาเรียกฮะเสวนานี้จะแบบยังไงต่อไปจริงผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพวกเราก็คือถ้าเกิดเรารู้จักตัวเองอยากลองทำอะไรใหม่ๆดูนะครับผมว่าข้อความสำคัญวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าคุณจะเป็นอยู่หน้าจอทีวีได้ยังไงแต่ผมคิดว่าคำว่านักวิทย์กับทีวีเนี่ยมันเป็นคนละขั้วกันแล้วพวกเราก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ลองทำอะไรใหม่ๆนะครับกับสิ่งที่เราเองไม่เคยทำแล้วเราก็พยายามทำมันให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าการเรียนรู้แบบนี้เราหาโอกาสในการฝึกตัวเองแล้วผมคิดว่าพวกคุณก็จะมีความสามารถที่สูงแล้วก็เป็นที่พึ่งของคนไทยในอนาคตได้นะครับฝากความหวังกับน้องๆนะครับผมจันยอครับผมจันโอเขาชอบปิดใหม่เวลาส่งให้ผมต้องรอมาค่อยตอนเปิดต้องอาศัยระยะเวลาประมาณใช่ฮะใช่ฮะ
โอเคฮะก็คืออาจจะมาแนวคล้ายๆกันคือว่าผมว่าปัญหาหนึ่งของเด็กสมัยเนี้ยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อว่าจะจบมาทำอะไรดีคือเราไม่มีเวลามานั่งคิดกับชีวิตเราอะครับว่าเราต้องการอะไรจริงๆนะครับตอนผมเองอ่ะจะเลือกเรียนพสวทเนี่ยจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมานั่งคิดจริงๆนะว่าเฮ้ยเราชอบอันนี้ไหมแล้วก็แบบ eliminate choice ต่างๆจนคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันน่าจะใช่แล้วมันไปได้จริงนะครับคนส่วนใหญ่จะเรียนตามกระแสหลายคนในห้องนี้ถ้าเกิดเราซื่อสัตย์กับตัวเองก็จะยอมรับว่าเราก็มาตามกระแสไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าน้องเป็นคนแบบนั้นเนี่ยยังไม่สายฮะยังมีเวลาให้เราไปนั่งคิดทบทวนว่าเราจะไปยังไงต่อในชีวิตใช้เวลาไม่นานคือชั่วโมงหนึ่งอ่ะให้อย่างมากชั่วโมงหนึ่งนั่งคิดจริงๆจังๆเลยว่าเรามาถูกทางไหมจะไปทางไหนต่อนะครับเรื่องที่สองที่อยากฝากคืออยากจะให้เราอย่าไปอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมากนักอันนี้ก็จะเป็นประเด็นคล้ายๆเดิมคือว่าถ้ามันมีโอกาสให้เราได้เผชิญอะไรที่มันเจอความตื่นเต้นถ้ามันมีความกดดันเนี่ยให้เรานำตัวเองไปสู่จุดนั้นนะครับแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปอยู่ในสถานการณ์ชิงปล้นอะไรกันที่มันกดดันในทางที่ผิดแต่ว่ามันมีอะไรกระบวนการในการกดดันบางอย่างแล้วมันจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเราควรจะลองเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนะครับผมประโยคปิดที่ดีอันนี้มันมีประเด็นคืออย่างนี้คือการที่เราไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นอ่ะมันทำให้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองบางอย่างให้ดีขึ้นนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเพชรเนี่ยนะสร้างได้ด้วยความดันครับคือจากก้อนดินเนี่ยกลายเป็นเพชรได้เพราะความดันเราก็ควรจะทำตัวแบบนั้นเหมือนกันครับจบด้วยประโยคโคตรเด็ดสัมภาษณ์นะครับเราก็เดี๋ยวเราจะตอนนี้เราเป็นก้อนดินอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวพออีก 2-3 ปีหน้าเราจะกลายเป็นเพชรนะครับเพื่อที่ประเทศไทยของเรานะครับฝากกับน้องๆนะครับผมพี่จุ๋มครับปิดท้ายครับพอดีก็คงคล้ายๆอาจารย์โอกับอาจารย์ยอนะคะก็จะฝากอันสุดท้ายคือเวลาเราทำอะไรอย่าทิ้งง่ายๆพยายามเพราะว่าความพยายามก็เป็นหนึ่งในความสำเร็จเหมือนกันก็คือพยายามแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดเมื่อเราได้รับโอกาสค่ะค่ะขอบคุณทั้งผมไม่ขอสรุปอะไรนะครับเพราะว่าทั้งสามท่านได้สรุปไปอย่างดีเยี่ยมแล้วนะครับก็วันนี้นะครับนักวิทย์กับทีวีเนี่ยตอนแรกว่าเอ๊ะเหมือนเราจะมาได้วิธีการจะเป็นนะแต่กลับไปเอ๊ะเหมือนเข้ามาห้องแนวหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะเราก็ได้เหมือนแนวทางในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปแต่ว่ามันก็ได้หลายมุมมองนะครับมุมมองของนักวิทยาศาสตร์เองมุมมองของเรื่องของการทำรายการหรือว่ามุมมองของโอกาสที่เราจะมีในอนาคตนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับพี่จุ๋มนะครับฤทัยจงสฤทธิ์ครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่จุ๋มด้วยครับรองศาสตราจารย์ดร.สุรเชษฐ์ลืมกำเนิดครับผมอาจารย์ยอนะครับอาจารย์สุดท้ายนะครับอาจารย์โอครับดร.วรวรงรักเรืองเดชครับครับผมก็เดี๋ยวเลื่อนเวทีให้กับพี่จุ๋มนะครับครับโอเคในงานนี้ก็หวังว่านะครับผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านคงจะได้รับประสบการณ์มุมมองในหลากหลายนะครับทั้งเบื้องหลังการทำทีวีนะครับเรื่องของปรัชญาการเรียนนะครับเรื่องของวิธีการคิดวิธีการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆก่อนที่จะจบนะครับเดี๋ยวเขาฝากมานิดนึงนะครับป้ายที่ทุกคนได้รับเนี่ยนะครับช่วยสแกนใช้ไลน์ที่มีไลน์สามารถสแกนได้นะครับแล้วช่วยไปติ๊กด้านความคิดเห็นประเมินผลนิดนึงคนที่ได้เป็นแผ่นกระดาษแล้วส่งข้างหน้าได้เลยส่วนคนที่ไม่ได้เป็นแผ่นกระดาษในการประเมินนะครับช่วยสแกนตรง QR code เนี่ยนะครับแล้วช่วยไปติ๊กความเห็นนิดนึงนะครับแล้วครับแล้วในโอกาสที่เราจะจบในเวทีในวันนี้นะครับขออนุญาตในการที่จะมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรและผู้ดำเนินรายการนะครับไม่ทราบดร.นำชัยอยู่ป่ะครับถ้าไม่อยู่เดี๋ยวจะได้อยู่ใช่ไหมฮะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเชิญมามอบของรางวัลนิดนึงนะของที่ระลึกนิดนึงนะครับก็อยู่ป่ะโอเคได้อย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตมอบรายการพอดีดร.นำชัยติดสัมภาษณ์รายการทีวีนิดนึงนะครับขอเชิญดร.โอเลยครับผมมือให้เกียรติหน่อยครับมอบเองเลยนะครับเชิญนี้เลยครับเรียนเชิญดร.จันยอครับผมอันนี้เป็นภาพวาดของคุณเกียงนะครับองค์เฉลียงนะครับเกียรติศักดิ์เวทีวุฒาจารย์นะครับผมอ
ะครับอ๋อขอบคุณฮะคุณครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้มีโอกาสได้มาร่วมเสวนานะครับในโอกาสหน้าก็ขอเชิญกันใหม่นะครับเรามีการจัดงานแน็กทุกปีนะครับเป็นงานประชุมวิชาการของสวทชที่ใหญ่ที่สุดของเราในด้านวิชาการนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณมากครับครับ